ในช่วงที่แล้วกับผลงานเพลงกรุณาอย่าเผลอใจในเวอร์ชั่นของป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก็เรียกได้ว่าได้ใจและก็โดนใจคณะกรรมการเป็นอย่างมากจนคว้า300คะแนนเต็มไปได้อย่างสง่างามพาทีม4เสียงเสด็จชิงเพชร300เข้าใกล้การพิชิตเข็มกัดเพชรคู่เพชรเข้าไปอีกขั้นแต่ยังเหลืออีกหนึ่งโจทย์ครับกับ2บทเพลงในโจทย์เพลงลูกทุ่งผสมยุคกับคู่ที่หลายคนอยากเห็นครับอย่างสิริพรอําไพพงษ์และป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ผลงานของพวกเขาจะลงตัวแค่ไหนต้องติดตามเลยครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชรคู่เพชร300นะครับกับทีม4เสียงเสด็จชิงเพชร300นะครับโจทย์แรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูคะแนนกันนะครับคนแรกของทีมครับหัวหน้าทีมของเราคุณอาสดใส300คะแนนน้องไก่ก็300คะแนนนะครับมาคู่ผู้หญิงกันบ้างนะครับแม่นางก็300คะแนนและคนที่4น้องป๊อปปี้ก็300คะแนนนะครับผมและนี่คือโจทย์ที่2ครับลูกทุ่งผสมยุคนะฮะเพลงนี้ถ้าคู่สาวๆได้300ทีมชนะทันทีเลยนะครับผมพอมีทั้งหมด6เพลงต้องการ5เพลงให้ได้300คะแนนสบายไหมครับพี่นางครับสบายค่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรสบายดีตลกจริงเชียวแต่ถือว่าคะแนนเพลงมาแล้วเพราะว่าทั้ง3ท่านนี่ชอบเลยเลือกเพลงมาก็ลองไม่ให้ดูสิก็นี่เป็นลูกศิษย์พ่อแก้วพ่อแหวนแต่ครูบอกว่าไม่มีเข้าข้างกันครับตอนซ้อมเป็นไงบ้างระหว่างการซ้อมมีปัญหามีอะไรกันไหมหรือต้องแนะนำอะไรกันเพิ่มเติมไหมเวลาซ้อมน้องป๊อปปี้ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ร้องเพลงลูกกุ้งในสไตล์ลูกทุ่งอีสานแบบเฮาค่ะตอนที่จะซ้อมคู่กันบนเวทีกับป๊อปปี้นะคะมันก็ต้องมีบ้างนิดๆหน่อยๆค่ะหนึ่งเสียงสูงกับเสียงต่ำถ้ามันต่ำมากเสียงบางคนตายเสียงต่ำบางคนตายเสียงสูงก็ต้องจูนเข้าให้เข้ากันว่าให้พอดีกันว่าศิลปินร้องได้ไหมป๊อปปี้ร้องได้ไหมสำหรับอุปสรรคในการซ้อมนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของคีย์เพลงคีย์เพลงแล้วก็แต่ละคำจังหวะการร้องที่พี่นางได้แนะนำหนูมานะคะให้ร้องให้กระชับมากขึ้นเพราะว่าด้วยสไตล์ที่เราเป็นตัวของเราเองคือลูกทุ่งอีสานและถ้าเราจะไปร้องแบบเขามันอาจจะยืดฟังแล้วอาจจะเหนื่อยพี่นางก็เลยบอกว่าให้ร้องกระชับขึ้นแล้วก็แต่ละคำบางคำที่สามารถเล่นให้เป็นแบบเราได้ใช่ค่ะดนตรีที่ทำให้ร้องใหม่ในเพลงเสน่หาเนี่ยเขาทำแบบขึ้นมาสมัยใหม่นะคะมันก็อลังการนะคะร้องง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะถ้าในส่วนตัวพี่นางนะคิดว่าป๊อปปี้ก็คงจะเหมือนกันหรือว่าร้องช้าๆถ้ามันยืดมากเนี่ยถ้ามันยืดมากคือถ้าร้องเพลงช้าๆมากพี่นางจะเหนื่อยก็เลยบอกป๊อปปี้ว่ากระชับเข้าหน่อยบอกอาจารย์ดนตรีทำให้เราจะได้ปรับตัวของตัวเราเองด้วยเนาะคนดูจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นค่ะก็ปกติเราร้องลูกทุ่งอีสานแต่วันนี้เราจะมาร้องเพลงลูกกุ้งในสไตล์ลูกทุ่งอีสานแบบของเราสองคนค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนแหบเสน่ห์ต้องเอาอยู่แน่นอนเพชร300ต้องได้แน่นอนค่ะ300ค่ะวันนี้คุณผู้หญิงไม่ร้องเพลงเหรอครับThank you.
ฉันคงต้องขาดใจตแบบอยากจะขึ้นมาร้องตอนหื้อๆนะผมจะมาร้องด้วยเลยอ่ะไหนลองดิดีแล้วที่ไม่ร้องดีแล้วดีแล้วดีแล้วใช่ไหมฮะครับหัวหน้าทีมครับโอ้โหพอได้ฟังเพลงนี้แล้วเสน่หาเป็นอย่างไรครับนักร้องหมอลำซึ่งเป็นหมอลำแหบเสน่ห์น่ารักเนี่ยแล้วเอามาร้องลูกกลุ่มแล้วร้องดีด้วยดีมากเลยครับผมว่านะยอดมากครับถ้ามีเกิน300ผมว่าเกิน300ให้เกินให้เพิ่มเลยนะโอ้โหใจปั้มนะหัวหน้าทีมนี่ใจปั้มเลยนะอันนี้แล้วว่าลูกพี่นะหัวหน้าทีมลูกพี่สั่งลุยเลยเดินเครื่องเต็มที่มีกำลังใจเยอะเลยครับผมอ่ะมาดูครับคะแนนก่อนร้องจบอยู่ที่300คะแนนครับผมอันโน้ตครับหลงเสน่ห์บทเพลงเมื่อสักครู่ไหมครับถอนตัวไม่ขึ้นหรอกครับโอ้โหฮะเขาไปร้องในเหวผมอยากจะตกลงไปฟังในเหวเลยห่วงลึกของเขาเหมือนกับปากเหวลึกยังนึกว่าปากเหวตื้นปากเหวลื่นอย่าหลงขนองไปร้องผักครับตกเหวหินปีนป่ายได้ง่ายนักตกหลงรักเสียงทั้งสองคนมืดตึ๊บมันก็ออกไปทั้งมืดโอ้โหผมไม่รู้จะหาคำอะไรมาพูดให้มันเหมาะกับวิธีการร้องวันนี้ไร้ตำหนิสุดยอดครับครับผมพี่สุครับโอ้ชอบมากเลยชอบมากเลยพี่นางขึ้นมาหนูกรี๊ดเลยเสียงโคตรเก่าเลยหนูขออนุญาตใช้คำนี้แบบมันเก่ามาก แล้วมันก็เอาอยู่มากแล้วก็เพราะมากด้วยลูกแหบลูกเสน่ห์มันมีเสน่ห์ความเป็นอีสานในนั้นป๊อปปี้ก็ทำได้ดีนะลูกตั้งแต่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ทำได้ดีมากเลยกับเพลงนี้ไม่มีทิฐิเลยชื่นชมเขาและชอบมากเลยจ้ะขอบคุณมากครับผมคุณกุศลาครับคือวันนี้มันเป็นการประชันกันของสองแหบอีสานซึ่งร้องยังไงก็เป็นลูกทุ่งเนื้อเสียงไม่สามารถเป็นอื่นได้แต่พอเลือกเพลงอยู่ในแบบลูกกรุงเอามาปรุงแต่งใหม่คือว่าเป็นเวอร์ชันหนึ่งที่รสชาติแปลกที่สุดตั้งแต่ได้ฟังเพลงนี้มานอกจากแปลกแล้วมันเป็นมันนัวกันแล้วกันเนาะสุดยอดมากครับครับผมนะฮะมาลุ้นคะแนนกันนะครับก่อนร้องจบครับอยู่ที่300คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับเพลงนี้ตัดสินนะครับทีมจะชนะหรือไม่ครับผลงานของสองสาวในบทเพลงเสน่หาครับขอคะแนนครับชนะแล้วสรุปนะฮะทีมนี้ชนะครับโอ้โหทำได้จริงๆนะครับผมอ่ะครูปิดท้ายครับผมนะฮะหัวหน้าทีมแล้วก็น้องไก่พร้อมฮะคุณอาฮะอ่ะเชิญครับคู่หนุ่มๆกันบ้างสาวๆเดี๋ยวเชิญพักด้านโน้นเลยครับเรียบร้อยสาวๆลงอกลงใจแล้วโอ้ถือว่าวางแผนดีมากเลยนะครับ
สบายสบายเลยตอนนี้ที่จริงผมกลับได้เลยมั้งก็ชนะแล้วอะอีกสักเพลงเหมือนกับเขาเรียกฟินาเล่ร้องจบหน่อยปิดท้ายสวยๆงามๆหน่อยฮะให้แฟนๆให้แฟนๆทั้งบ้านได้ชื่นใจถึงได้เห็นหายคิดถึงหน่อยเลือกเพลงอะไรมาร้องครับคุณอาสดใสครับเป็นเพลงของพี่ไวยพจน์เพชรสุพรรณจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไวยพจน์กับผมเนี่ยใกล้ชิดกันมากถ้าเป็นเพลงแกเนี่ยแทบจะทุกเพลงผมรู้หมดครับผมแต่ปรากฏว่าเพลงที่คัดออกมาเนี่ยผมว่าทีมงานผมยังบอกว่าทีมงานเขาทำอะไรที่มันเกินที่เราจะคิดอ่ะกับผมก็ไม่เคยได้ยินเลยเพลงเนี้ยก็ต้องอาศัยร้องผลงานเพลงแม่ดอกบัวแดงในลีลาของสดใสรุ่งโพธิ์ทองนี่แหละครับครับผมน้องไก่ล่ะครับกับบทเพลงนี้เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เพราะนะครับแล้วก็มาร้องคู่กับอาร์ตสดใสด้วยผมว่าเพลงนี้น่าจะมียี่ห้อครับเป็นเอกลักษณ์แน่นอนครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาฟังเพลงนี้กันครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเพชรคู่เพชร300ครับ